สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Edition Channel นะครับวันนี้รองเท้า New Balance นะครับที่ทำการคอลแลบกับ Concept ชื่อของรุ่นนี้นะครับชื่อว่า Head in Home เนาะก็เป็นงานคอลแลบตัวหนึ่งนะครับที่มีการเปลี่ยนสีสันเนาะแล้วก็มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่ปรับแต่งกับ New Balance ออกมาเป็นรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับโอเคเรามาดูกล่องภายนอกกันก่อนเนาะก็กล่องนะครับจะเขียนว่าconcept นะครับ concept.com เนาะด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆลูกเบสบอลเนาะนะครับตรงนี้มีบอกว่าไซส์8ก็คืองานของคอนเซ็ปต์นะครับเวลาเขาส่งมาเขาจะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีไซส์บอกไว้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูกล่องข้างในกันนะครับคืองานคอนเซ็ปต์ต้องบอกเลยว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ชอบเรื่องกล่องเขานะตั้งแต่ไคลี่7เนาะไคลี่7เขาก็ทำกล่องมาสวยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เป็นตัวนี้ ASIC นะครับ ASIC Gel Right 3ที่เป็นรุ่นโอโทโรนะครับหรือว่าไอ้รุ่นอะไรนะปลาทูน่าผมก็ว่างานคล่องมาดีนะครับโอเคเดี๋ยวขอพลิกกล่องซะหน่อยเพราะว่ามันออกยากมากนี่นะครับกล่องค่อนข้างใจใหญ่เลยนะครับโอเคทุลักทุเลมากโอเคนี่นะกล่องคือครั้งแรกที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Instagram อะไรเงี้ยคือก็ยังไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะดูตัวกล่องกันก่อนก็คือเป็นโทนสีส้มนะครับแต่ว่าก็จะแบบไม่ใช่แบบเรียบๆนะก็จะเหมือนกับสีแบบไม่เท่ากันเนี่ยเงี้ยนี่นะครับก็คือด้านข้างกล่องเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะแต่พิเศษตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้หน่อยนี่นะครับนี้เขาก็เป็นโลโก้ตัวหนึ่งนะต่อมานะครับฝากล่องฝากล่องก็เขียนว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันเนาะHead in Home นะครับแกะกล่องออกมานะครับจะเป็นไงกล่องมันค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับแล้วมันก็จะมีที่ว่างเยอะเนาะซ้อนกล่องของกล่องรองเท้านิวบาลานซ์อีกทีหนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมงานเขาเนี่ยสวยมากนะครับนี่แหละผมชอบคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยที่เขาทำออกมามีกล่องมีอะไรที่มันดูแบบสมหน่อยว่าเป็นงานคอลแลบนะครับโอเครุ่นนี้คือรุ่น574เนาะ5740ไม่ใช่574นะ5740นะครับกล่องเป็นแบบนี้ตัวลาเบลนะครับจะเขียนว่า M5740HH1 เนาะก็คือ Head in Home นะครับเปิดกล่องมาปุ๊บโอเคดับแรกอย่างนี้นะครับก็จะมีของอยู่อันแรกกันก่อนเรามาดูของแถมกันก่อนเนาะเขาแถมสติ๊กเกอร์มานะครับมี2อันตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์ All Star 96นะส่วนอันนี้คอนเซ็ปต์นะครับส่วนต่อมาอันนี้ตัวนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแถมนะ
ตอนแรกเห็นเขามีขายในเว็บไซต์นะครับถ้าผมจำราคาไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนะนี่นะครับตัวหัวเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นที่เปิดกระป๋องเจ๋งไหมไม่ใช่เปิดกระป๋องเปิดฝาเบียร์เปิดฝาเบียร์เปิดฝาโค้กอะไรเงี้ยครับตัวนี้นะก็อันนี้เป็นเหมือนที่ห้อยคอของป้ายอะไรเงี้ยครับเนี่ยส่วนสายนะครับเขาก็จะเขียนว่าคอนเซ็ปต์ซึ่งสายเนี่ยแต่ละคนได้สีไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีสีเขียวเนาะสีส้มแล้วก็อีกสีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ผมได้สีเขียวมานะอันนี้ก็เขียนคอนเซ็ปต์นะครับเนี่ยสวยดีครับคือเหนียวเป็นวัสดุดีเลยนะครับเนาะก็ได้ของแถมมาประมาณนี้นะครับมีอยู่3อย่างนะสติ๊กเกอร์2อันแล้วก็มีสายคล้องคอตัวนี้โอเคมาดูต่อนะครับก็คือกระดาษก็จะเป็นกระดาษ New Balance ปกติเนาะโดดเด่นออกมาแล้วคือรองเท้านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีละข้างแล้วก็ดูรายละเอียดกันใกล้ๆอีกทีนะครับว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะของแถมก็ไม่มีอะไรละแค่นี้แล้วก็มีรองเท้านะครับโอเคเรามาดูรองเท้ากันครับมาดูข้างขวากันก่อนนะครับก็คือในคอนเซ็ปต์นะครับที่เขาทำรองเท้ารุ่นนี้ออกมาก็คือตามภาพยนตร์นะครับเรื่องหนึ่งคือชื่อ Head in Home เนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับนักเล่นเบสบอลนะครับของทีมเรดซ็อกซ์นะครับซึ่งเปลี่ยนมาเป็นแยงกี้อันนี้ถ้าผมอ่านมาไม่ผิดนะผมก็ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับก็คือผมตัดสินใจซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะครับเพราะว่าแยงกี้นะครับผมเป็นแฟนแยงกี้เนาะก็เลยตัดสินใจซื้อรองเท้ารุ่นนี้มาแต่มันก็คุ้มค่านะครับที่ได้มานะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเพราะว่าสีที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างจะดูโอเคเลยลงตัวนะครับมันไม่ได้เข้มเกินไปนะครับค่อนข้างจะดูแบบคุมโทนดูโดดเด่นนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วเนาะแล้วสีโทนสีที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีส้มเนาะสีส้มนะครับก็คือใช้โทนสีส้มที่ไล่สีกันก็คือส้มเข้มส้มอ่อนนะครับแล้วก็เป็นสีเบจเนาะตรงนี้นะครับซึ่งการทำออกมาแบบนี้ไล่สีเดียวแต่ความเข้มต่างกันมาเลยดูสวยนะครับอ่ะมาดูผิวกันดีกว่าผิวนะครับเป็นหนังกลับเนาะเป็นหนังกลับแบบนี้นะครับส่วนตัวเอ็นนะครับก็จะเป็นหนังแต่ว่ามันจะเป็นแบบลายแตกๆเห็นไหมอันนี้คือเขาตั้งใจนะครับตั้งใจทำนะไม่ใช่ว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีตำหนิอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเป็นแบบนี้นะครับก็ไล่โทนมานะครับเนี่ยเห็นไหมสวยครับคือการใช้สีนะตรงนี้ก็ตัดด้วยสีดำเนาะนะครับมาดูด้านหน้ากันก็หลักๆเป็นสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมแล้วแต่คนจะเรียกเนาะก็ตัดด้วยสีส้มนะครับเล่นขอบทีหนึ่งสีส้มเข้มขึ้นมาหน่อยแล้ว
ตรงนี้ก็ยังเป็นสีส้มเข้มนะครับอันนี้ก็ไล่ขึ้นมาอีกอันนี้มันจะออกโทนเหมือนโทนแดงไปละนะครับในส่วนของตัวรูเชือกปูรองเท้านะแล้วเชือกปูรองเท้านะครับตัวนี้ให้มา2สีสีที่ติดรองเท้ามาเนี่ยมันเป็นสีแบบบอกไงดีอ่ะเป็นแบบส้มอ่อนหรือว่าสีเบจนี่แหละนะแล้วอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีส้มสีส้มเลยส้มเข้มๆอีกคู่หนึ่งนะครับที่ให้มาส่วนลิ้นรองเท้านะครับหนังตรงนี้ที่เขาใช้เนี่ยเป็นหนังตัวเดียวกับตัวเอ็นนะครับตรงนี้เลยจะนุ่มมากครับเป็นวัสดุที่แบบนุ่มมากหนังนุ่มมากแล้วตรงนี้ก็คาดอีกทีนึงนะครับด้วยเป็นหนังกลับปั๊มลงไปเป็นโลโก้นิวบาลานซ์แหมสวยครับคือใครที่ยังตัดสินใจนะครับก็ลองดูคลิปนี้เนาะผมว่าอาจจะช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับส่วนฝั่งด้านในนะก็ใช้โทนเดียวกับฝั่งด้านนอกนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นโทนส้มเข้มเนาะตัวนี้เป็นหนังกลับนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นหนังกลับนะครับมาดูข้างซ้ายกันนะครับข้างซ้ายทำออกมาเหมือนกับข้างขวาเลยเนาะแตกต่างกันเล็กน้อยในของอินโซนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะว่าอินโซเขาทำอะไรที่มันแตกต่างคือครั้งแรกผมก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเห็นออนฟีดแล้วเฮ้ยคู่นี้มันสวยพื้นเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นดำนะครับเป็นโทนดำโอเคเดี๋ยวเรามาดูอินโซกันสักหน่อยอันนี้แกะได้ไหมเอ่ยรองเท้านะครับผลิตที่Made in China เนาะเหมือนจะแกะได้นะครับโอเคมาดูข้างซ้ายกันก่อนข้างซ้ายนะครับนะข้างซ้ายก็จะเป็นโลโก้คอนเซปต์นะครับกับ New Balanceส่วนข้างขวาก็พิเศษขึ้นมานะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับเนาะก็สองข้างจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันครับ
เป็นยังไงครับสำหรับการออนฟีดNew Balance 5740นะครับที่ทำการคอลแลบกับคอนเซ็ปต์นะครับรุ่นนี้ผมแนะนำนะครับก็ถ้าใครชอบที่สีมันแบบประมาณนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ดูโดดเด่นจนเกินไปนะเวลาใส่มามันก็สวยนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยมี5740นะครับก็ตัวนี้แนะนำครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโอเคส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ